สวัสดีครับท่านอยู่ในช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับวันนี้นี่ก็เป็นวัดที่3ของการมารับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประดิษฐานให้ประชาชนที่มาเที่ยวสงกรานต์ชาวบางกอกใหญ่ได้ทำบุญส่งน้ำพระนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเจ้ามูลครับก็มารับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดเจ้ามูลครับผมนี่ก็เข้ามาที่กุฏิของท่านเจ้าวาดวัดเจ้ามูลครับพี่ต้องผมผ้าก็จะถ่ายวีดีโอแล้วนี่ก็จะรับหลวงพ่ออันนี้ชื่อหลวงพ่อทับทิมหลวงพ่อทับทิมแห่งวัดเจ้ามูลครับที่จะนำไปประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญส่งน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ของชาวบางกอกใหญ่นะครับให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของหลวงพ่อทับทิมแห่งเจ้ามูลเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ข้อมูลนะครับหลวงพ่อทับทิมของวัดเจ้ามูลก็สร้างจากเนื้อหลังคาโบสถ์เนื้อหลังคาโบสถ์เก่านะครับนี่ครับองค์พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อทับทิมครับทำการรับมอบหลวงพ่อทับทิมของวัดเจ้ามูลครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะรับน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์นะครับนำไปผสมเป็นน้ำพระพุทธมนต์13วัดในเขตบางกอกใหญ่เพื่อแจกให้แก่พุทธศาสนิกชนน้ำมนต์ในโบสถ์แล้วก็น้ำมนต์หลวงพ่อทับทิมครับครับผมครับผมก็กล้วยนี่ก็เรียบร้อยครับเป็นวัดที่3ในจำนวน13วัดของเขตบางกอกใหญ่ครับนั่นก็คือหลวงพ่อทับทิมก็นำไปที่วัดอรุณต่อไปเพื่อนเห็นภาพบรรยากาศของวัดเจ้ามูลครับ1ใน13วัดของเขตบางกอกใหญ่ของเราทางคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมก็อัญเชิญหลวงพ่อทับทิมครับขึ้นรถเดี๋ยวก็นำไปเข้าสู่พระวิหารของวัดอรุณราชวรารามเพื่อทำพิธีเตรียมการที่จะเปิดงานสงกรานต์ของชาวบางกอกใหญ่ไลฟ์แอลกอฮอล์ทำบุญส่งน้ำพระ13วัดต่อไปครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะได้ดูต่อไปว่า13วัดจะมีวัดไหนต่อไปอีกครับวัดเจ้ามูลนี่เป็นวัดที่3เดี๋ยวเชิญชมติดตามวัดต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ